สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music Sound Engineer คือใครมีหน้าที่อะไรสำคัญต่อวงการดนตรีอย่างไรหาคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐาคุณขจรเมื่อพูดถึงประเทศเช็กก็คงจะไม่พูดถึงสิ่งนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือแม่น้ำวอลตาวาหรือว่าในภาษาเยอรมันชื่อว่าแม่น้ำโมดาวนะคะเรียกว่าเป็นแม่น้ำประจำชาติเช็กเลยก็ว่าได้นะคะเป็นแม่น้ำที่มีความยาวที่สุดในประเทศอีกทั้งยังไหลผ่านเมืองสำคัญมากมายซึ่งบทเพลงที่เพิ่งจบไปนี้ก็มีชื่อว่าโมดาวตามชื่อแม่น้ำเลยนะคะประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวโบฮีเมียเปตริชสเมทนาผู้ซึ่งมีความรักในประเทศของตัวเองเป็นอย่างมากถึงกับแต่งเพลงชุดนี้เพื่อบรรยายถึงความงดงามของประเทศไม่ว่าจะทั้งทางวัฒนธรรมสิ่งก่อสร้างหรือธรรมชาติซึ่งเพลงโมดาวก็เป็นหนึ่งในนั้นมีการใช้เครื่องสายและเครื่องเป่าเล่นในลักษณะไล่ขึ้นลงให้คล้ายกับเสียงคลื่นในแม่น้ำหมูเองก็เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ปรากมานะคะได้ไปกราบไหว้รูปปั้นของท่านสเมทนามาซึ่งตั้งอยู่กับริมน้ำของแม่น้ำโมดาวเลยมาวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะขอต้อนรับพี่บอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่อจริงชื่อประทีปนะครับเจตนากูลครับชื่อเล่นชื่อบอยนะครับค่ะก็พี่บอยผู้โด่งดังแห่งวงการดนตรีของประเทศไทยนะคะไม่ขนาดนั้น อ่ะถ้ามารายการนี้ต้องเป็นนักดนตรีแน่นอนครับก็เล่นเครื่องดนตรีอะไรคะปกติเหมือนเด็กทั่วไปนะพ่อแม่ส่งเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กคราวนี้เข้าวงโยธวาทิตแล้วก็เริ่มต้นด้วยการตีกองแตกต้องตีกองแตกก่อนใช่ๆตีกองแตกเสร็จแล้วก็ขยับไปเป่ารีคอร์ดเดอร์รีคอร์ดเดอร์ตีนิ้งหน่องอะไรไปตามภาษานะครับเสร็จปุ๊บพอโตนิดนึงเขาก็จะให้เลือกเครื่องดนตรีละอันนี้แล้วก็มีในใจอยู่2อันก็คือมี1ทำเป็ดเขาจะพระเอกมากในวงโยธวาทิตใช่ไหมใช่หล่อที่สุดหล่อเลยเขาเล่นทำนองตลอดเวลาแต่คราวนี้ มีครั้งนึงเราก็ไปได้ยินเสียงฮอนเข้าเสียงเฟรนช์ฮอนเนี่ยนะแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยชอบมากคือตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าเขามีหน้าที่อะไรในวงใช่ไหมแล้วก็ชอบแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าเราเลือกเราจะเล่นเฟรนช์ฮอนหัดไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็ได้เป่าในวงแล้วเราก็เริ่มรู้ตัวว่ามันไม่ได้เล่นอะไรเลยนอกจากจังหวะยกอย่างเดียวก็จะอึกปุ๊บปุ๊บอึกปุ๊บเนี่ยไม่ใช่จังหวะสำคัญ ว่างั้นละกันมันแย่เลยอ่ะแต่ก็ชอบครับก็เลยเลือกเล่นฮอนแล้วก็จนเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังเอกฮอนอยู่เรียนที่ไหนมาคะเรียนที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับตอนนั้นยังเป็นไอ้เฟรนช์ฮอนตอนนั้นยังเป็นสารทัศน์ศึกษายังไม่ได้เป็นภาควิชาดนตรีเลยโอ้ค่ะแล้วก็จนจบปริญญาตรีก็คือเรียนเฟรนช์ฮอนใช่ได้ทำงานในสายนี้ไหมคะเล่นเฟรนช์ฮอนบ้างครับก็คือตอนนั้นเนี่ยวงบางกอกซิมโฟนีเนาะก็ที่เต็มค่ะเอาง่ายๆว่าที่เต็มแล้วก็ไม่ค่อยเปิดออดิชั่นเท่าไหร่อันนี้มันก็มีโอกาสอยู่ครั้งหนึ่งที่วงอีกวงหนึ่งชื่อวง Ibicus Chamber Orchestra เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็ชักชวนกันไปเล่นมีพี่บอลชนะก่อนก็ชักชวนไปเล่นค่ะครับนั่นแหละก็ได้เล่นวงอาชีพอยู่พักหนึ่งแล้ววงมันก็เจ๋งอ้าวโธ่คือวงออร์เคสตรามันบริหารยากต้องใช้เงินเยอะบริหารไม่ดีก็เจ๋งครับก็อดเล่นตอนนั้นก็ไม่ได้เล่นละก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เปลี่ยนเส้นทางหรือเปล่าคะด้วยฮะด้วยเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่มีกินเราไม่มีกินแล้วก็จุดเปลี่ยนจริงๆเลยก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่เนาะเราเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราควรจะหาอะไรทำด้วยตัวเองเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่มีคอมพิวเตอร์มามากมายปะเวลาที่เขาบันทึกเสียงหรือว่าเวลาที่เขาจะเล่นดนตรีกันเนี่ยคนคอมโพเซอร์ก็จะเขียนสกอร์ในกระดาษใช่ไหมใช้ดินสอเขียนสกอร์เสร็จเขาก็จะหาคนที่เอามาแยกพาร์ทแยกให้เป็นเครื่องดนตรีชนิดนั้นชนิดนี้แต่ละเครื่องเพื่อที่จะไปเล่นหรือเอาไปบันทึกเสียงอะไรเงี้ยรับจ็อบตอนนั้นก็รับจ็อบทำอันเนี้ยเขียนคัดลอกโน้ตอะใช่ลอกโน้ตเออใช่เขาเรียกอาชีพลอกโน้ตนี่แหละก็ใช้ปากกาไม่ใช่แบบลอกข้อสอบนะไม่ใช่ค
คือเอาปากกาหัวตัดอะสมัยก่อนเนี่ยก็โหลายมือสวยมากเขียนโน้ตแบบแข่งกับโน้ตกิ้วได้เลยใครแก่พอจะรู้จักโน้ตกิ้วไม่รู้จักโน้ตกิ้วคือโน้ตที่เขาขายที่เวิร์กแล้วก็มันจะเป็นแบบเพลงป๊อปทั่วไปแล้วเขาก็จะมาลอกเป็นกล้องเบสกีตาร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเล่นตามร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาเรียกโน้ตกิ้วคือคนพวกนี้จะลอกโน้ตเร็วมากแล้วก็ลอกตอนนั้นก็แผ่นละ20บาทกี่เครื่องก็แล้วแต่คุ้มไหมคะแผ่นละ20บาทคือความคุ้มไม่ได้อยู่ที่เงินมุกความคุ้มอยู่ที่ว่าเราได้ analyze scoreอ๋อได้วิเคราะห์ไปด้วยใช่เราก็ดูอ๋อนี่เขาใช้คอร์ดนี้ทำไมเขาบอโรคอร์ดนี้มาจากไหนอะไรมาจากไหนอะไรเงี้ยโหตอนนั้นเราสนุกมากตังก็ได้แผ่นละ20บาทได้ความรู้ด้วยได้ความรู้ด้วยแล้วก็จุดเปลี่ยนจริงๆเลยก็คือว่ามีครั้งหนึ่งที่รับลอกให้งานของอาจารย์ดนูงานของอาจารย์ดนูฮันตะกูลใช่เพื่อที่จะเอาไปบันทึกเสียงที่ห้องอัดบัตเตอร์ฟลายเราก็เอาโน้ตไปส่งลอกเสร็จแล้วแล้วก็ไปส่งที่ห้องอัดวิทย์11จำได้เลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราแบบเปิดประตูเข้าไปในห้องอัดห้องบันทึกเสียงอ่ะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ของเราอ่ะเท่เนาะคือเท่อยู่แล้วคือพี่เป็นคนเท่อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ แต่ว่าพอเข้าไปปุ๊บเรารู้สึกเคยไหมเคยแบบเข้าไปรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือที่ของเราอะไรเงี้ยตำแหน่งเนี้ยมันคือแบบเราอยากไปอยู่เรียนจบปุ๊บเดินไปสมัครงานเลยเดินไปสมัครงานที่นี่ด้วยที่ Butterfly เนี่ยค่ะสมัครในตำแหน่งอะไรคะก็ไปบอกเขาเลยพี่ครับผมอยากเป็น Sound Engineer ค่ะแล้วเขาก็ไม่รับ เขาก็แหมเดินไปบอกอย่างนี้ใช่ๆ เขาก็บอกว่าเคยทำหรือเปล่าค่ะไม่เคยครับเพิ่งเรียนจบหรือไม่รับแต่ตอนนั้นก็โชคดีว่าก็เดินคอตกลงบันไดละนะเดินคอตกลงบันไดแล้วเขาไม่รับเราแล้วเราจะทำยังไงก็บังเอิญอีกเจอพี่อ่องสุรศรีธิกุลค่ะเขาบอกเอ้าไอ้น้องมาทำอะไรอ๋อมาสมัครงานครับอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รับก็คอตกน่าสงสารใช่แล้วพี่อ่องก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขึ้นมาคุยกันก่อนเงี้ยก็ขึ้นไปแล้วบอกเอางี้มาฝึกงานก่อนถ้าชอบจริงๆให้มาลองดูก่อนค่ะก็ไปฝึกงานโอ้ดีใจมากดีใจแบบดีใจสุดขีดอ่ะค่ะแค่ฝึกงานอะไรเงี้ยอีกวันนึงก็ไปเลยแต่เช้าเขาทำงานกันบ่ายอ้าวคือพวกสตูดิโออ่ะส่วนใหญ่อ่ะเริ่มงานบ่ายชอบทำงานดึกๆ ด้วยหรือเปล่าคะใช่พวกนี้เขาบ่ายเขาเสร็จกันนู่นตีสามตีสี่เนี่ยเราก็ไม่รู้ไป9โมงเลยเจอแต่แม่บ้าน นั่นคือจุดเริ่มต้นนั่นคือจุดเริ่มต้นก็เลิกเล่นฮอนไปเลยอ้าวตอนนั้นเราตัดสินใจอย่างนี้ว่าถ้าเรายังสองจิตสองใจเล่นก็จะเล่นอีกอาชีพหนึ่งก็จะเริ่มมันจะไปไม่ได้เป็นการเลือกเส้นทางที่ต้องโหเด็ดเดี่ยวมากๆนะจิตใจแบบว่าใช่ใช่มันคงมากจริงๆค่ะท่านผู้ฟังมาขนาดนี้ก็อาจจะพอเดากันได้แล้วว่าปัจจุบันพี่บอยทำอาชีพอะไรนะคะปัจจุบันเป็นซาวด์เอนจิเนียร์นี่คือแบบว่าปิดท่านผู้ฟังไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆให้เดามาเรื่อยๆว่าสรุปแล้วทำอะไรกันแน่ค่ะเป็นซาวด์เอนจิเนียร์หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าวิศวกรเสียงก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องของซาวด์เอนจิเนียร์มากกว่านี้วันนี้มีบทเพลงอะไรมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังคะเอาเพลงที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากเป่าฮอนทุกครั้งอ่ะคือตอนนั้นได้เล่นเพลงนี้ที่วงเยาวชนไทยคือผมเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทยแล้วเขาก็จะเล่นเพลงนี้ก็คือเพลงฟินแลนเดียของช่องซิบิเลียสของซิบิเลียสก็มันจะมีท่อนหนึ่งที่ฮอนพระเอกมากเลยป๊า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 โมโหแบบยืดเลยอ่ะเนี่ยต้องหล่อเลยอ่ะก็เลยแบบโหประทับใจเพลงนี้มาจนทุกวันนี้ค่ะไปรับฟังบทเพลงฟินแลนเดียกันได้เลยค่ะค่ะบทเพลงฟินแลนเดียจริงๆเคยเปิดไปแล้วในรายการนะคะตอนที่พูดถึงดนตรีศตวรรษที่20เพราะว่าเป็นเพลงปีสุดท้ายเลย1999ก่อนจะเข้าเริ่มงงปี1899ก่อนเข้าศตวรรษที่20นะคะแต่ว่าเพลงเพราะไม่เป็นไรเปิดหลายรอบก็ได้จริงๆตอนท้ายมันจะมีเนื้อร้องนะโอ้ตอนท้ายจริงๆเขามีนักโอเปร่าคนนึงใส่เนื้อร้องไว้ให้เอาไว้ให้แบบประชาชนชาวฟินแลนด์ร้องด้วยความภาคภูมิใจเป็นแบบว่าเป็นเพลงฮิมเขาเรียกเพลงฮิมภูมิใจในประเทศมากๆเนาะใช่กลับมาพูดคุยกันต่อกับพี่บอยนะคะเมื่อสักครู่เราเกริ่นกันไปแล้วเนาะเรื่องของ Sound Engineer คำถามเลยค่ะ Sound Engineer คือใครเหรอคะ วิศวกรเสียงเพราะวิศวกรแล้วสรุปทำอะไรคะง่ายๆเวลาที่เราไปคอนเสิร์ตแล้วเราได้ยินเสียงจากลำโพงเนี่ย คนที่จัดการให้เสียงทั้งหมดออกที่ลำโพงให้เราฟังได้เนี่ยก็คือเป็น Sound Engineer นั่นแหละแต่ว่า Sound Engineer เนี่ยแบ่งใหญ่ๆเลยนะออกเป็น
ออกเป็น2 ส่วน2 ส่วนก็คือฝ่ายนึงก็สตูดิโอพวกนี้จะอยู่แต่ในสตูดิโอจะไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกอีกฝ่ายนึงก็คือพวกซาวด์เอนจิเนียร์สำหรับการแสดงสดพวกนี้ก็จะทำคอนเสิร์ตให้คนฟังก็จะไม่ค่อยได้เข้าสตูดิโอเขาก็จะแบ่งกันอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีบ้างที่แบบว่าบางคนก็ทำได้ทั้ง2 อย่างอย่างพี่ก็ทำได้ทั้ง2 อย่างทั้งข้างนอกข้างในทำได้หมดเลยสุดยอดจริงเอาไม้มาใส่ แต่ละส่วนเขาก็แยกย่อยไปอีกอย่างเช่นอย่างสตูดิโอเอนจิเนียร์เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นคนที่แทร็กกิ้งก็คืออัดเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นมีหน้าที่อัดอย่างเดียวคือชีวิตนี้ฉันจะเอาไม้ไปจับเครื่องดนตรีแล้วก็กดอัดเพื่อให้ได้เสียงจากเครื่องดนตรีนั้นเข้าไปจะ10เครื่อง100เครื่องไม่สนแต่ฉันมีหน้าที่เก็บเสียงทุกอย่างลงไปในแทร็กให้เรียบร้อยอันนี้เราเรียกว่า recording engineer ก็คือฉันอัดอย่างเดียวเสร็จปุ๊บอัดไปจะดีจะเสียเทคนี้จะดีเทคนั้นจะผิดเป็นหน้าที่ของ editing sound engineer ก็คือคน edit ตัดคนเนี้ยเขาก็จะเอาไปตัดต่อให้เพลงสมบูรณ์อัดปุ๊บตัดต่อ editing sound engineer ต่อไปปุ๊บเสร็จงานปุ๊บส่งไปให้ mixing sound engineer mixing ก็คือคนที่เอาสิ่งที่ถูกต้องแล้วทุกอย่างเนี่ยจะ10แท็ก100แท็กที่ว่าเอาไปผสมให้กลมกลืนให้สมบูรณ์แบบพอมิกซ์เสร็จปุ๊บด่านสุดท้ายก็คือ mastering sound engineer mastering หมายถึงว่าตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเปิด CD ที่บ้านใช่ไหม10แผ่นเราก็ต้องสังเกตว่าเฮ้ย10แผ่นเนี่ยเราไม่ต้องปรับวอลลุ่มเลยเราเปิดไว้ที่เลข5อย่างเงี้ยมันดังพอๆกันหมดเลยซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้คือต้องผ่านคนที่ mastering เนี่ยเขาจะจัดความดังของเพลงให้มาตรฐานจัดความถี่ของเพลงให้ได้มาตรฐานฉะนั้นถ้า mastering ไม่ดีเราจะสังเกตเลยด้วยว่า CD ที่ mastering ดีกับไม่ดีเราจะต้องลุกไปบิดวอลลุ่มใหม่เดี๋ยวเพลงเอ้ยมันทำไมมันเบาพี่บอยเฉยมากเดี๋ยวนี้เขาใช้รีโมทหยอกอะหยอกแล้วรีโมทก็ได้กดรีโมทเอาในของฝั่งแสดงสดก็เหมือนกันก็คือเขาจะมีฝ่ายหนึ่งเรียกว่าซิสเต็มซาวด์เนี่ยก็เป็นคนที่แบบหนักหน่วงสุดแล้วก็คือหนักหน่วงมากก็คือตั้งแต่เซตอัพทุกอย่างเซตอัพลำโพงจะซิสเต็มเล็กหรือใหญ่ใช่ป่ะแล้วก็จัดการเกี่ยวกับสายเป็นร้อยๆพันๆเส้นนะให้สัญญาณเสียงทุกอย่างไมโครโฟนทุกตัวเข้ามาที่มิกเซอร์ไอ้ตัวผสมเสียงเนี่ยใช่ป่ะพอเข้ามาปุ๊บหมดหน้าที่เขาละนึกออกมั้ยคือเขาจะจัดการเรื่องระบบเท่านั้นระบบอย่างเดียวเลยแต่ระบบเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆยิ่งเครื่องเสียงแบบใช่คอนเสิร์ตใหญ่ๆเนี่ยนะโหมันอาจจะมีซิสเต็มประมาณ10คนได้อ่ะก็ต้องแบ่งหน้าที่กันคนนี้ดูเรื่องอะไลเมนต์ลำโพงหรือว่าการจัดการลำโพงให้คนฟังได้ทั่วถึงหรือบางคนก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับสายอย่างเดียววายริ่งอย่างเดียวต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยเสียหนึ่งเส้นต้องจัดการได้ทันทีหรืออะไรอย่างนี้มีสำรองพร้อมใช่คือแต่ละส่วนเขาจะไปแบ่งเขาเองเสร็จปุ๊บก็ mixing engineer เหมือนกันก็คือคนที่ผสมเสียงเพื่อให้คนฟังนี่แหละค่ะอันนี้ก็จะน้อยหน่อยก็ไม่ต้องอะไรมากก็อาจจะมี recording engineer เอาไว้อัดแสดงสดอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะแยกไปอีกโอ้แต่ว่า mixing แบบสดๆเลยตรงนั้นก็มีก็ฟังดูไม่น่าจะง่ายเลยนะเนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยาก อยู่กับมันค่ะเอาคำว่าหน้าที่ชัดๆดีกว่าว่าก็คือเป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงนำจับเอาเสียงที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยออกมาให้มันเป็นขยายเสียงให้ผู้ฟังโอเคเพราะเสียงเรามองไม่เห็นถูกไหมเสียงเรามองไม่เห็นแต่ว่าไมโครโฟนหรือหูเราเนี่ยจับได้คือไมโครโฟนทำหน้าที่เหมือนหูเราก็คือไปเก็บเสียงพวกนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้คนฟังอีกรอบหนึ่งเรียก reproduct เราจะฟังกี่รอบก็ได้นะคราวนี้ส่วนตัวพี่บอยมองว่าการอัดในสตูดิโอกับการอัดการแสดงสดอันไหนยากกว่าคะยากทั้ง2แบบมุกคงเดาว่าจริงๆคงเป็นการแสดงสดเพราะว่ามันสดอ่ะมันไลฟ์มันไม่ได้แก้ไขได้เหมือนในสตูดิโอหรือเปล่าคะคือมันต่างกันงี้เอาอย่างที่น้องมุกกลัวเนี่ยก็คือเฮ้ยเล่นสดมันรอบเดียวผ่านไปเลยเว้ยผิดก็คือผิดเลยแต่ทุกวันนี้เทคนิคมันด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคนิคมันแก้ได้
อ๋อหมายถึงว่าถ้าอัดตอนเล่นสดอย่างเงี้ยหรอคะได้ก็ได้ตัวอย่างง่ายๆเพลงคลาสสิกเราเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเป็นฟอร์มทั่วไปโซนาต้าฟอร์ม ABA อะไรก็แล้วแต่คุณย้อนไปย้อนมาแน่นอนใช่ป่ะแต่ถ้าเปลี่ยนคีย์อีกเรื่องนึงแต่ถ้าย้อนไปแล้วคีย์เดิมสามารถเอาเทคแรกไปสลับเทค2เทคข้างหน้าไปใส่ข้างหลังข้างหลังไปใส่ข้างหน้าก็ได้ค่ะเออเงี้ยแน่คือสมัยก่อนทำไม่ได้ใช่ป่ะสมัยก่อนเป็นลีเนียร์ก็คือต้นเพลงไปถึงท้ายเพลงเราทำอะไรกับมันไม่ได้มันต้องเรียงกันไปแต่สมัยใหม่เนี่ยเราจับตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ตรงนี้ไปใส่ตรงนั้นก็นอนลีเนียร์สบายคอมพิวเตอร์ทำได้ทุกอย่างใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คือสมัยก่อนเขาก็ตัดกันนะเทปที่เป็นเทปแบบเทปรีล1นิ้ว2นิ้วอะไรเงี้ยเขาก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยตัดหรอแล้วก็เอามาแปะด้วยสก็อตเทปจริงเหรอเมื่อก่อนก็ทำแต่ว่ามันจะเสียเวลาเป็นวันๆเลยกว่าจะได้ที่1อะไรเงี้ยแต่สมัยเนี้ยฟึบฟับฟึบฟับแก้ไข1ที่ได้ไม่เกิน5นาทีคอมพิวเตอร์ค่ะใช่ใช่เดี๋ยวนี้อะไรก็รวดเร็วไปหมดจริงๆแต่อย่างในสตูดิโออ่ะถ้าสมมติว่าเราไปอัดออเคสตราวงใหญ่ในสตูดิโอเนี่ยข้อที่ยากของในสตูก็คือเราจะไม่ได้ลักษณะเสียงที่เป็นห้องแสดงหรือฮอลล์หรือเวนิวที่เราไปแสดงฉะนั้นเราต้องเอามาเฟกเอาเฟกเหรอคะหมายถึงว่าพยายามปรับให้เสียงมันเหมือนโรงคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างงี้ไงใช่ไหมให้มันมีมิติให้ห้องมันใหญ่กว่าในสตูดิโอจริงซึ่งสมัยนี้ก็ดูน่าจะทำง่ายใช่ไหมคะก็ทำง่ายเพราะเราจะเอาง่ายจะเป็นง่ายก็ง่ายคือสมัยนี้มีการไปเรียนแบบกว้างยาวสูงของแต่ละโรงละครหรือว่าแต่ละโรงคอนเสิร์ตที่เจ๋งๆทั่วโลกเก็บไว้เป็นไลบรีขนาดนั้นเลยใช่เขาจะเก็บเลยว่า Royal Albert Hall นะความสูงเท่านี้ความนี้เท่านี้ความกล้องเท่านั้นหางเสียงรีเวิร์บเท่านี้กี่วินาทีเขาทำออกมาหมดแล้วเขาก็จำลองมาเป็นซอฟต์แวร์อยู่ในคอมพิวเตอร์ด้วยอ๋อเหมือนแบบเวลาเปิดเพลงในรถอย่างนี้ป่ะคะที่แบบกดเลือกได้ว่าเอาแบบไหนอันนั้นก็เฟกเกินอันนั้นก็เฟกเกินเพราะว่ามีแบบว่าเป็นสตูดิโอบ้างเป็นโฮมเธียเตอร์เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์อันนั้นจะเป็นเขาแก้ไขที่ความถี่มากกว่าคือที่อีควอไลเซอร์คือเขาจะปรับแต่งอีควอไลเซอร์ให้เป็นพรีเซ็ตฉะนั้นเวลาที่เรากดไปปุ๊บบางทีมันอาจจะใสกิ้งขึ้นมาทันทีหรือว่าอาจจะดูเบสใหญ่ๆขึ้นมาทันทีเสียงเบสเยอะๆขึ้นมาทันทีอันนั้นเขาแก้ไขที่ความถี่เขาไม่ได้เพิ่มเติมอะไรที่มันเป็นลักษณะของโรงแสดงเข้าไปคนละส่วนต้องไม่โดนเขาหลอกโดนหลอกเรียบร้อยแล้วค่ะเขาบอกว่าคอนเสิร์ตฮอลล์นี้โอ้เจ๋งจังเลยเปิดเพลงคลาสสิกไม่ดูเรื่องเลยรู้เรื่องของซาวด์เอนจิเนียร์กันไปบ้างแล้วเนาะฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงก่อนจะได้มาคุยกันต่อ ดีกว่าค่ะเพลงอะไรดีก็สืบเนื่องจากเมื่อกี้ค่ะฟินแลนเดียก็ซิบิเลียสเป็นคนแต่งใช่ไหมแต่คราวนี้ก็มีมนุษย์ชอบวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีใช่ป่ะค่ะอย่างทีโอดอร์อดอร์โนเนี่ยเขาก็วิจารณ์ซิบิเลียสว่าไม่เห็นเจ๋าเลยอะไรเงี้ยสู้แบบสำนักเขาก็ไม่ได้คืออดอร์โนเนี่ยเขาอยู่สำนักดามสตัดของเยอรมันนะค่ะนั่นแหละก็มีพวกสมาชิกแก๊งพวกสต็อกเฮาเซนพวกลุยจิโนโนอะไรอย่างนี้นะเป็นแบบนักประพันธ์ก็ศตวรรษที่19แหละพวกนี้เขาก็จะแบบเป็นพวกเขาเรียกว่ามิวสิคอลอนาคริสต์คือพวกนอกกรอบแล้วอะคือแต่งอะไรก็คือแบบใช้ไม่สนใจทฤษฎีมากมายคือจะคิดทฤษฎีใหม่คิดสุดดีตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอย่างเพลงที่จะเปิดนี่ก็คือเป็นของลุยจิโนโนอันนี้ก็แต่เกี่ยวกับพวกแบบเฉลยสงครามที่แบบถูกฆ่าตายหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะการประพันธ์แบบของเขาซึ่งเขาเรียกลักษณะที่เขาใช้ว่าพอยต์อิลิสติกคือก็จะใช้แบบไดนามิกของไดนามิกสำคัญคือเดี๋ยวดังมากเดี๋ยวเบาลงดังขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเบาลงไปเงี้ยคือถ้าเราหลับตาเราจะเห็นว่าเสียงมันจะแบบตึ้งตังตึ้งตังมันก็เป็นแบบจุดเป็นพอยต์เป็นจุดใช่ใช่เขาก็เรียกเทคนิคเขาว่าพอยต์อิลิสติกครับผมชื่อ Canto Sospeso โอ้ชื่อยากมากครับก็จะยาวประมาณ10กว่านาทีแต่ว่าเดี๋ยวตัดออกก็ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวคงฟังกันสั้นๆใช่ฟังให้รู้สึกว่ามันเฮ้ยมันปิ๊งปังแบบนั้นจริงป่ะปิ๊งปังค่ะขับไปลองฟังกันได้เลยค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ชัยคอฟสกี้มักจะจับคางของเขาเสมอเวลาอำนวยเพลงพีเตอร์อีลิกชัยคอฟสกี้เป็นโรควิตกกังวล
เขามักจะเข้าใจผิดว่าหัวของเขาจะหลุดร่วงลงพื้นระหว่างที่ทำการอำนวยเพลงเขาเคยบันทึกไว้หลังจากการอำนวยเพลงครั้งแรกเมื่อปี1868ว่าเขารู้สึกว่าศีรษะของเขาจะร่วงหล่นตลอดเวลาหากเขาไม่ประคองมันไว้นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ไชคอฟสกี้หลีกเลี่ยงที่จะขึ้นมาทำหน้าที่อำนวยเพลงท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรและแขกรับเชิญของเราในวันนี้พี่บอยประทีปเจตนากูลค่ะครับบทเพลงของลุยจิโนโน่นะคะจบไปเรียบร้อยกลับมาคุยกันต่อในเรื่องของการทำงานในฐานะซาวด์เอนจิเนียร์อยากรู้เรื่องตอนนั้นที่ไปฝึกงานว่าเป็นยังไงบ้างเหรอคะที่ได้เข้าไปทำงานในสายนี้และที่เห็นแล้วอยากทำอยากทำเนี่ยเข้าไปทำอะไรบ้างอะคะโอเควันแรกที่บอกว่าไปแต่เช้าที่ไปเจอแม่บ้านเสร็จปุ๊บตอนบ่ายก็จะมีคนมาหลายคนมากซึ่งตอนนั้นเราก็รู้จักนะคือแต่ละคนนี่คือแบบโด่งดังนะอย่างพวกผู้ชื่อได้ไหมได้เลยอย่างเช่นแบบอ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าอาจารย์ธนูงี้พี่องสุรศรีทิกุลงี้อาจารย์จิรพันธ์อังสวรรณนนท์งี้ผู้จัดการห้องอัดตอนนั้นคือพี่ตุ้มกรณเนศวสีนนท์ซึ่งเป็นมือกลองของวงบัตเตอร์ฟลายเก่าซึ่งถ้าใครแบบอายุสูสีพี่เนี่ยหรือว่ามากกว่าพี่ก็จะรู้จักวงนี้โหมันเจ๋งมากเป็นวงโปรเกรสซีฟร็อกวงแบบคือดนตรีใหม่ๆของเมืองไทยมาจากที่นี่หมดนั่นแหละก็พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้พี่ทำอะไรตอนนั้นไปแล้วก็อ่ะมีห้องพนักงานก็ไปนั่งรอเสร็จปุ๊บก็จะมีตั้งแมนนวลตั้งนึงหนังสือแมนนวลก็คือคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิด oh. เอามาวางตึ้มเอาอ่านไปนะ คือเด็กจบปริญญาตรีใหม่ๆอ่ะเปิดไปภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยแล้วก็แบบภาษาเทคนิคทั้งนั้นเลยอุ้ยไม่ไหวแปลไม่ออกบางทีแต่วันนั้นแปลไม่ออกมืนกับบ้านอีกวันนึงมาพร้อมดิกชันนารีแบบเล่มใหญ่ๆ มีบ้างไม่มีบ้างอย่างเงี้ย แต่เขาก็ไม่ให้ทำอะไรก็นั่งอยู่กันอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปทุกวันอ่ะอ่านไปจนแบบเขาเห็นว่าเราพอเริ่มรู้เรื่องเริ่มเข้าใจอะไรเงี้ยเขาก็จะพาแบบพาขึ้นไปดูเฮ้ยนี่ห้องนี้เป็นห้องร้องเพลงนะห้องนี้เป็นคอนโทรลห้องนี้เป็นนี่นั่นแล้วก็อ่ะเริ่มเช็ดสายเอาผ้าเช็ดสายไมโครโฟนนี่แหละสายนู่นสายนี่ก็ทำอย่างเงี้ยเช็ดสายมั่งเก็บไม้เช็ดทำห้องโอ้เด็กฝึกงานจริงๆเนาะฝึกงานจริงๆเหมือนไปบริษัทแล้วต้องแบบว่าใช่ใช่ซีล็อกเอกสารชงกาแฟนี่มือหนึ่งเลยตอนนั้นอะชงกาแฟต้องจำให้ได้ใครใส่อะไรเท่าไหร่คนนี้กาแฟช้อนนึงกาแฟเมทสองจำได้หมดเสร็จปุ๊บมันก็มีอยู่วันนึงเขาเรียกว่า cleaning day cleaning day คือเขาต้องถอดสายที่ต่อเกือบทุกอย่างออกแล้วก็เขาก็บอกมาว่าเดี๋ยวบอยไปต่อให้กลับเหมือนเดิมสายเป็นพันๆเส้นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอ่านทุกอย่างหมดแล้วค่ะแล้วตอนนั้นความจำเราดีอยู่ในสมองหมดแล้วแล้วก็อ๋อเครื่องนี้มันต้องไปนี้เครื่องนี้ไปนั้นเครื่องนี้ไปนี้เครื่องนี้ไปนั้นเราก็ทำได้อะไรเงี้ยเท่เลยเนี่ยโชว์ยังไม่เท่เลยตอนนั้นอะอุ้ยจำได้ก็สุดยอดละค่ะแล้วก็ม้วนสายไม้ต้องสวยงามห้ามเป็นเลข8มูเห็นมูเห็นแบบว่าเวลาช่างม้วนจะมีเทคนิคของเขาจริงใช่ใช่ใช่แล้วก็เริ่มได้บันทึกเสียงได้เริ่มหัดไมกิ้งก็คือการเรียนรู้ว่าเครื่องดนตรีแบบไหนเอาไมค์ไปจับเราจะได้เสียงไหนตรงตำแหน่งไหนอันนี้ก็คือเขาก็จะสอนไปเรื่อยๆว่าอันนี้ควรจะเป็นอย่างนี้กลองควรจะจับยังไงอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆก็จนเป็นแล้วก็เริ่มบันทึกเสียงเริ่มหัดบันทึกเสียงเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ผู้ช่วยเป็นวงประเภทไหนเหรอคะตอนนั้นที่ก็ส่วนเป็นวงป๊อปทั่วไปนะก็มีกีตาร์มีกลองเบสกีตาร์นักร้องอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกเครื่องซีเควนเซอร์เมื่อก่อนซีเควนเซอร์คือยังไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์แบบทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบเป็นมองไม่เห็นน่ะเป็นกดตัวเลขเอาใส่ค่าเป็นตัวเลขเอาซึ่งยากมากไม่รู้ทำกันไปได้ไงเมื่อก่อนกดอย่างตัวกลมเงี้ยแล้วก็ต้องกดโน้ตแล้วก็กด1 2 3 4เพื่อให้ค่าฟีสี่จังหวะอะไรเงี้ยซึ่งมันยากมากกดกันทีขนาดฟังเองยังแบบงงเองกดแบบก็แกร์เหมือนพิมพ์ดีเลยอ่ะค่ะสนุกดีนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำให้มาเรียกว่ายังไงดีเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของวง
ของดนตรีคลาสสิกอย่างนี้นี่ไหมคะพูดอย่างนี้ได้ไหมก็ได้นะคือเพราะว่าจริงๆมุกเห็นว่ามีซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยในประเทศเราเวลาไปดูคอนเสิร์ตวงร็อกวงอะไรเทศกาลดนตรีอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงดนตรีคลาสสิกเนี่ยทุกคนจะนึกถึงพี่บอยคนแรกโอเคก็มันมีเป็นโอกาสตอนนั้นเป็นโอกาสต้องขอบคุณพี่อนุสักสมัยก่อนพี่อนุสักเป็นคนดูแลวง BSO นะบางกอกซิมโฟนีใช่คือตอนนั้นเนี่ยที่จำได้เลยเป็นคอนเสิร์ตวงออเคสตรากับเครื่องดนตรีจีน2ชิ้นคือเออหูกับกูเจิ้งซึ่งเล่นโดยคนจีน2คนซึ่งอยู่เมืองไทยเป็นอาจารย์อยู่เมืองไทยคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยซาวด์อินจิเนียร์ฝรั่งเขามาไม่ได้เขาไม่สบายอะไรไม่ทราบด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ด่วนกระทันหันคราวนี้พี่อนุสักซึ่งเคยเจอพี่เพราะว่าเราเคยอยู่วงเยาวชนไทยนะเขาก็เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็รู้ว่าเราเปลี่ยนอาชีพแล้วเราไปทำแบบนี้ก็ถามแล้วว่าเราทำไหวไหมเราทำคอนเสิร์ตไหมเพราะว่ามันต้องขยายเสียงไอ้เครื่องดนตรีจีน2ชิ้นเนี่ยแล้วเราก็ไปทำคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเราทำให้เต็มที่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเพราะเป็นงานแรกก็ทำให้เต็มที่แล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดแค่นั้นแหละแล้วมันก็ดีก็คือขยายเสียงแค่ตัว2เครื่องนั้นเลยหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้คือในความคิดพี่ตอนนั้นเนี่ยถ้าเราขยายเสียงแค่2เครื่องนี้เนี่ยมิติของเสียงมันจะผิดทันทีคือวงเราอยู่บนเวทีแต่ลำโพงเราอยู่เหนือหัวที่สูงอารยธรรมแห่งประเทศไทยฉะนั้นถ้าบนหัวเรามีแต่เสียงเครื่องดนตรีจีน2ชิ้นแต่วงมันอยู่ข้างล่างที่พื้นมันจะแปลกมิติของเสียงมันก็เลยผิดพี่ก็เลยเติมไมโครโฟนไปนิดๆหน่อยๆที่วงดนตรีด้วยโดยที่เขาไม่ได้ขอแต่ว่ามันช่วยทำให้มิติเสียงมันใช่อะไรเงี้ยฟีดแบ็กดีเลยอย่างนี้ป่ะคะดีก็คือมันก็โอเคคือหลังจากนั้นฝรั่งก็ไม่ต้องมาละไม่ต้องแล้วมีแล้วมีคนไทยแล้วอันนั้นคืองานแรกเลยงานแรกค่ะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็โชคดีได้แคมปัสทัวร์ของพี่กบสาวนิชพี่กบสาวนิชเรียนจบจากเบอร์กลีย์กลับมาแล้วก็ดีลกับ BSO มีแคมปัสทัวร์10ครั้งตอนนั้นพี่เริ่มตั้งบริษัทตัวเองก็เลยเอาหน้าไปเสนอว่าผมขอทำ10ครั้งนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ได้ก็ได้ครับพี่เขาก็ให้โอกาสที่ BSO ก็ให้โอกาสครับผมแล้วก็ได้ทำตัดหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆคอนเสิร์ตอินเตอร์พาร์คคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นก็ทำให้ BSO มาตลอดเลยใช่ค่ะเกิน10กว่าปีแล้วเนี่ยเจอพี่บอยทุกงานเลยเจอตั้งแต่มูเพิ่งเริ่มเล่นโอโบเลยมั้งแต่ที่สำคัญน่ะก็คือว่าเป็นซาวด์อินจิเนียร์ในสตูดิโออ่ะมันจะคือส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้เรียนดนตรีเขาจะไม่ได้เรียนแบบลึกซึ้งมากมายใช่ป่ะแต่คราวนี้เนี่ยเวลาที่เรามาทำดนตรีคลาสสิกปุ๊บอ่ะมันต้องใช้ทั้งสองศาสตร์เนี้ยไปด้วยกันคือมันต้องคอนเน็กกันให้ได้ว่าเฮ้ยความรู้ดนตรีคลาสสิกที่เรามีกับเทคนิคอลที่เรารู้มาจากสตูดิโอเราต้องเอามารวมกันให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ย1เราสื่อสารกับคอนดักเตอร์ไม่รู้เรื่องเราสื่อสารกับวงดนตรีไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็เกิดเขาจ้างเราบันทึกเสียงเขาโยนสกอร์มาให้ปึ้งเราอ่านไม่ได้เราก็ทำงานไม่ได้เราก็รับงานไม่ได้ถูกป่ะอันเนี้ยที่จะย้อนกลับไปคือด้วยความที่เคย analyze สกอร์เยอะมากตอนเด็กๆพอโยนสกอร์มาให้ปุ๊บมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเรามากที่จะแบบว่าได้เดี๋ยวผมอัดเสียงตามเดียวสกอร์ไปด้วยใช่เพราะว่าสกอร์ตัวโน้ตเพลงอะสกอร์เนี่ยของคอนดักเตอร์มันแบบมีเครื่องดนตรีทุกเครื่องเลยของออเคสตราอยู่ในนั้นมุกก็อ่านไม่ได้เพราะว่ามันอ่านไม่ทันเยอะเกินไปคือพี่อ่านทันแล้วก็บอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้ผิดอันนี้ถูกเป็นพรสวรรค์นิดหน่อยแหมพูดเองได้ด้วยพรสวรรค์จริงๆนิดหนึ่งนั่นแหละอันนี้เป็นจุดแข็งจะบอกว่าเป็นจุดแข็งถูกต้องได้เปรียบเลยคือบางคนเนี่ยพี่เคยพูดหลายที่ว่าเทคนิคกับทฤษฎีดนตรีอ่ะมันต้องเชื่อมต่อกันให้ได้ค่ะคือถ้าเราเชื่อมต่อกันได้เมื่อไหร่นะดนตรีทั้งโลกนี้เราทำได้หมดอ่ะใช่ป่ะบางคนเนี่ยโหแบบเป็นซาวด์เอนจิเนียร์แบบมิกซ์เพลงป๊อปได้แบบสุดยอดแล้วอ่ะแต่พอมาเจอดนตรีแบบเนี้ยก็ไปไม่เป็นใช่ป่ะคือไม่มีความรู้ด้านนี้ใช่คือเขาเก่งแต่ว่าเขาอาจจะคราวนี้เขาจะไปได้ไม่สุดทางมาพอเราเชื่อมต่อได้ปุ๊บดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันได้หมดอย่างที่บอกว่าเพลงป๊อปก็เนาะมีอยู่แค่ 4-5 ชิ้นเองพอมาเป็นออเคสตราเนี่ยค่ะค
ครื่องดนตรี60ชิ้น80ชิ้นเนี่ยมันยากกว่ากันเยอะมากไหมคะแล้วก็เครื่องดนตรีมันก็แตกต่างกันด้วยเป็นเครื่องอะคูสติกอย่างเงี้ยยากจะเอาบอกว่ายากเลยก็ยากยากแต่ว่ามันยากคนละแบบยากคนละแบบอย่างเครื่องดนตรีเพลงป๊อปวงป๊อปเนี่ยมีเครื่องน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าการจัดการเรื่องความถี่หรือว่าเรื่องคุณลักษณะของเสียงมันก็จะแตกต่างกับวงออร์เคสตราโดยสิ้นเชิงเหมือนกันคืออย่างวงป๊อปเราต้องการ energy จากกลองมากกว่าเครื่องสายในวงออร์เคสตราค่ะอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างกันฉะนั้นวงออร์เคสตราเนี่ยข้อดีเลยนะที่ถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับเสียงนะวงออร์เคสตรามีคอนดักเตอร์ถูกไหมคอนดักเตอร์มีหน้าที่อะไรเขาปรับบาลานซ์ของวงเรียบร้อยแล้วอันไหนต้องเบาเท่าไหร่อันไหนดังเท่าไหร่หน้าที่ของเราคือเก็บเสียงที่เขาบาลานซ์มาเรียบร้อยอ๋อเราไม่ต้องมานั่งแบบว่าอันนี้ดังขึ้นเราไม่ใช่คอนดักเตอร์คนที่2ที่จะใช้คำว่าเราต้องไม่วิสาสะไปเปลี่ยนบาลานซ์ของเขาด้วยค่ะแต่ว่าเขาบาลานซ์มาแบบนี้แสดงว่าเฮ้ยเขามั่นใจแล้วว่าเนี่ยดีฉะนั้นเรามีที่เก็บเสียงตรงนั้นให้เป็นแบบที่เขาได้ยินเป็นแบบที่คอนดักเตอร์ได้ยินนั่นคือหัวใจของการทำออร์เคสตราถ้าเกิดเราไปเฮ้ยเรารู้สึกว่าฮอร์นเบาไปว่ะช่วยชอบฮอร์นอ่ะขอดังๆหน่อยคือมันผิดแล้วอ่ะใช่ไหมบาลานซ์ก็ผิดแหละคราวนี้ก็กลับมาดูที่วิธีการแล้วว่าเราใช้เครื่องมืออะไรในการไปคับเสียงตรงนั้นมาได้มาให้ได้สมบูรณ์แบบที่คอนดักเตอร์ต้องการเท่านั้นเองนี่โหทุกเครื่องดนตรีใช้ไมค์แตกต่างกันหมดเลยด้วยใช่ใช่ประเภทของไมค์ก็แตกต่างกันบางเครื่องมีแอตแทคค่อนข้างแรงเราก็ต้องเลือกไมโครโฟนที่เหมาะสมอย่างเงี้ยอย่างบางเครื่องอย่างเครื่องสายเงี้ยเบาเราก็ต้องเลือกไมโครโฟนที่เหมาะสมรับเสียงได้ค่อนข้างไวอะไรเงี้ยละเอียดถ้าโอโบก็ต้องใช้ไมค์ที่แบบว่าโอโบก็มี 3-4 ตำแหน่งที่จะจับบางทีก็จับข้างล่างบางทีก็จับตรงกลางบางทีก็จับข้างบนได้หมดเลยแต่เสียงรุนแรงต้องแบบว่าเอาไมค์มันก็มีเทคนิคของมันจะ on axis off axis ก็ได้คือบางทีก็ไม่ต้องไปจ่อซะทีเดียวอย่างเครื่องบราสเนี่ยไม่เคยจ่อเพราะถ้าจ่อแล้วมันจะเจอแรงดัดแรงอัดอากาศซึ่งมันแรงมากจนทำให้เสียงมันพลาดเพี้ยนแตกใช่มันจะไม่กลายเป็นเสียงทอมเป็ดมันจะไม่กลายเป็นเสียงทอมโบนมันจะกลายเป็นเสียงอะไรไม่รู้แผดๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้ตอนที่ทำอย่างพี่บอยนี่ก็น่าจะได้ทำในของดนตรีในสวนทุกๆปีเลยใช่ไหมอันนี้ยากไหมคะยากจนง่ายไปแล้วเพราะว่าทำทุกปียากจนใช่ยากจนง่ายคือมีสูตรสำเร็จแล้วคือทุกอาชีพนะถ้าแนะนำนะคือเวลาเราทำไปเรื่อยๆปุ๊บเราจะเริ่มง่ายขึ้นถูกไหมค่ะแล้วมันก็จะเริ่มมีสูตรสำเร็จว่าแบบเนี้ยจะออกมาก็ใช่โอ้ค่ะใช่อย่างมุกเป็นทำรายการวิทยุเนี่ยมุกจะมีสูตรสำเร็จไปเรื่อยๆว่าอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วมันจะง่ายไปเรื่อยๆถูกไหมแรกๆมันยากมากเลยแล้วก็จะง่ายไปเรื่อยๆเหมือนกันเลยค่ะใช่เหมือนกันจะอาชีพไหนก็ตามปีนี้ก็ช่วงนี้ก็เทศกาลดนตรีในสวนเขาแนะนำให้ไปฟังกันอากาศดีใช่เมื่อวานดีเลยวันนี้ วันที่เราอัดกันก็คือเมื่อวานนี้เพิ่งจะเล่นรอบแรกไปสนุกสนานนะฮะมากๆเอาจริงๆอ่ะความยากคือไอ้วงป๊อปกับอะคอยซ่ามาผสมกันมากกว่าอันนี้อันนี้หายนะจริงเหรอคะใช่ใช่มีประสบการณ์ส่วนตัวที่มีก็เวลาที่เขาบอกว่าอ่ะวงป๊อปนะแต่เรามีออร์เคสตราผสมตอนแรกก็สะอื้นนิดหน่อย ไม่ร้อนเลยคือด้วยความที่ออร์เคสตราคือเครื่องอะคูสติกอย่างที่มุกว่าแหละ ส่วนเครื่องไฟฟ้าหรือวงป๊อปเขาก็เป็นเครื่องอีกที่เสียงดังอยู่แล้วอะไรเงี้ยหัวใจของมันก็คือเราต้องเอาออร์เคสตราไปสู้เขาให้ได้เอ๊ะทั้งนั้นที่จริงๆออร์เคสตราจำนวนคนมากกว่าใช่แต่ว่ากีตาร์มาพังเดียวกีตาร์ไฟฟ้าพังเดียวคือจมธรณีไปแล้ว ออร์เคสตราเราเหลือวงจิ๋วเดียวเนี่ยค่ะ ซึ่งอันนี้เนี่ยพึ่งคอนดักเตอร์ไม่ได้อะเราต้องเก็บทุกเสียงที่ออร์เคสตราผลิตออกมาได้เก็บทุกอย่างมาเป็นพลังของเราเพื่อที่จะเอาไปสู้กับวงป๊อปเคยทำให้บัดดี้แสลมด้วยคือทั้งบันทึกเสียงชุดธรรมชาติด้วยแล้วก็คอนเสิร์ตก็เคยทำคราวนี้ความยากมันก็เกิดบัดดี้แสลมมานะพางมาทีนึงเนี่ยกระจายออร์เคสตรากระจายมันมากฉะนั้นไวโอลินกี่ตัวคือคราวนี้มันต้องวางแผนตั้งแต่ก่อนจะเล่นแล้วกี่ตัวจะสู้เขาได้วะคือไม่ใช่แบบดิสแลมวงหนึ่งเรามีไวโอลิน10ตัวอันนี้ไม่ได้อ๋อ10ตัวไม่ได้นะไม่มีทางต่อให้จ่อไมค์ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอย่างน้อยเราต้องมีแบบ60ฮะวงโอเคถ้าเราต้องมีอย่างน้อยๆ60ค่ะทั้งนึกว่าไวโอลินอย่างเดียวไวโอลินยังต้องมี40อย่างต่ำใช่โอ้เหมือนเราเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงอ่ะก็ต้องแบบเอาพลัง
มาให้ได้เยอะที่สุดอ่ะค่ะเออนั่นแหละแล้วก็ติดไมค์ทุกตัวทุกตัวเลยทุกตัวอย่างดนตรีในส่วนหรือแบบว่าอัดเสียงทั่วไปแค่เอามาแบบว่าตัวนึงสัก4คนใช่อันนั้นยังรอดไงแต่นี้หูทุกตัวจริงๆใช่แล้วคิดดูดิเวลาแบบกีตาร์ดิสทอร์ชันมาทีเนี่ยที่แบบเสียงแบบแผ่วกับจุยค่ะอะไรเงี้ยทิมพานีไมค์ทุกตัวมีกี่ใบจับหมดกลองทิมปานีใช่กลองทิมปานีนี่ปกติในออเคสตราคือแบบลั่นใช่ค่ะแบบว่าทิมปานีเบาๆหน่อยคอนดักเตอร์บอกตลอดเลยแต่ถ้าในวงป๊อปเนี่ยทิมปานีคือยังไงก็สู้ยังสู้ไม่ได้เลยอะสู้กลองชุดไม่ได้อยู่แล้วจะสู้ได้เนี่ยคือทำเป็ดทำเป็ดทอมโบเนี่ยสู้ได้ใช่ป่ะเครื่องบราสเครื่องบราสสู้ได้แต่เครื่องอื่นสู้ไม่ได้เลยเนี่ยหน้าที่ของเราเลยก็คือเราต้องชดเชยแล้วเอาตรงเนี้ยต้องไปสู้เขาให้ได้ค่ะนั่นแหละก็ต้องติดคลิปติดไมค์ใกล้ๆทุกตัว close ไมค์ทุกตัวแล้วก็ทำหน้าที่บาลานซ์ไมค์เองบอกนักดนตรีว่าช่วยเล่นจ่อไมค์หน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่คือบางทีอาจจะต้องเดินไปบอกเลยว่าเฮ้ยดินามิกคุณถ้าเกิดเป็น F คุณผมขอให้คุณเล่น 2F ไปเลยแบบก็คือดังมากๆถูกต้องอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องช่วยๆกันเพราะบางทีคอมโพเซอร์หรือว่าอาร์เรนเจอร์เนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาเขียนไปเนี่ยมันไม่พอเขียนดินามิกไปมันไม่พอสู้กับวงร็อกอย่างเงี้ยเราก็ต้องรอดตายด้วยกันเดินไปบอกก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานสนุกสนุกแต่เราคือทำงานยิ่งเยอะๆเนี่ยยิ่งเครื่องเยอะๆวงใหญ่ๆเงี้ยส่วนใหญ่พี่จะทำงานในกระดาษเยอะเหรอคะใช่ทำงานในกระดาษหมายถึงว่าเขียนทุกอย่างนี่โหยุคนี้น่าจะแบบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้ป่ะคะคอมพิวเตอร์บางทีมันก็ช่วยได้มันช่วยตอนสรุปออกมาให้เป็น PDF ส่งไปให้คนอื่นทำงานต่อหรือว่าอะไรเงี้ยได้แต่ว่าเวลาที่แพลนงานเนี่ยพี่จะเขียนส่วนใหญ่จะเขียนลงบนกระดาษแล้วก็เอาออเคสตรารูปแบบเป็นอย่างนี้นั่งแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ดิเรกชันเสียงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือคอมพิวเตอร์มันไม่เห็นภาพในกระดาษเห็นก็อ่ะเงี้ยแล้วเราค่อยสรุปออกมาว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรไปสู้กับเขาอันนี้นี่ไม่ได้ทำคนเดียวใช่ไหมคะทำคนเดียวโหจริงเหรอสุดยอดคือปกติพี่ทำงานคนเดียวมาตลอดคือมีบริษัทของตัวเองก็จริงแต่ว่าบริษัทอื่นมาจ้างก็ไปถ้างานน่าสนใจก็ไปอ้าวไม่ถึงไปคนเดียวอ่ะคนเดียวอย่างนี้ก็ได้ก็ได้คืออย่างนี้คือพี่เคยคิดว่าอย่างบริษัทเราเองเนี้ยมี power ในการซื้อมิกเซอร์ยี่ห้อเดียวรุ่นเดียวเอาเต็มที่ตอนนี้มีแบบ 6-7 ตัวแล้วก็ใช้เป็นอยู่แค่นั้นแหละยี่ห้ออื่นใช้ไม่เป็นแต่ถ้าเรารับงานทั่วๆไปด้วยอย่างเงี้ยงานบริษัทคนอื่นที่น่าสนใจด้วยแล้วก็ไปเจออุปกรณ์เราไปอัปเดตใหม่ๆได้ตลอดเวลาพี่ก็จะใช้เป็นทุกยี่ห้อโดยที่ไม่ต้องเปิดเมนูแต่ดนตรีคลาสสิกยังมีคนทำน้อยนะมากใช่ค่ะเพราะว่ามุกยังไม่เห็นคนอื่นเลยนอกจากพี่บอยคือจริงๆอยากส่งเสริมให้นักเรียนหรือว่าคนที่จบดนตรีใหม่ๆอ่ะมาทำตรงนี้เยอะๆมุกนี่ขาดมีสิทธิ์ไหมคะมุกมุกต้องสอบการพันสายไม้ก่อนให้ม้วนสายไม้ช่วยสอนทีนี่แหละจริงๆอยากให้มาทำตรงนี้เยอะเพราะบางคนมาเริ่มปุ๊บอะเรียนดนตรีปุ๊บมาเริ่มปุ๊บมาเจอต้องมาเรียนเทคนิคใหม่ the technical ใหม่เนี่ยก็ไม่เอาละยอมแพ้หรือบางคนจบซาวด์เอนจิเนียร์มาเลยแต่ไม่ได้เรียนดนตรีแล้วมาเจอวงแบบเนี้ยก็ยอมแพ้อีกนึกออกไหมค่ะเออมันก็เลยแบบตายไปทีละคนหายกันไปเออหายกันไปอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้ประเทศไทยพี่พูดเลยมีไม่ถึง10คนแต่ว่าความต้องการจริงๆเยอะใช่ไหมคะตอนนี้วงออเคสตราบ้านเรามากขึ้นทุกวันใช่ป่ะมากขึ้นทุกวันแล้วคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้ก็ใช้วงออเคสตราเยอะมีเครื่องสายมีเครื่องเป่าไปผสมตลอดใช่ไหมบอดี้สแลมกี่รอบแล้วใช่นั่นแหละคือความกว้างในอาชีพยังมีค่ะแล้วถ้าเอาง่ายๆถ้าเป็นซาวด์จีเนียร์วงป๊อปคุณเดินตลาดคุณอาจจะเดินชนกันประมาณ5คนใช่ป่ะแต่ถ้าเฮ้ยเราทำออเคสตราได้ด้วยเนี่ยอาจจะไม่เจอใครชนเราเลยก็ได้ใช่ป่ะมันคู่แข่งทางการตลาดมันน้อยกว่าค่ะครับก็ถ้าผู้ปกครองท่านไหนได้ฟังอยู่ลูกๆเรียนดนตรีคลาสสิกก็อนาคตอันนี้ยังมีใช่มีพื้นที่ให้อยู่นะคะเล่นดนตรีอย่างเดียวตอนนี้ไม่ได้แล้วคือดนตรีเนี่ยมันก็ถ้าคิดง่ายมันก็คือเครื่องมือของซาวด์เอนจิเนียร์อย่างหนึ่งค่ะใช่ไหมพอเรารู้ดนตรีปุ๊บอะก็เท่ากับว่าเรามีเครื่องมือที่ดีเรามีหูที่ดีเราเคยฟังดนตรีคลาสสิกเราเคยฟังดนตรีแจ๊สเราเคยฟังทุกอย่างละทุกอย่างมันจะอยู่ในหัวเราหมดอย่างเอาเรื่องตลกคือพี่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็มันก็จะมีคอนเสิร์ตกลางแจ้งก็เป็นแบบลูกทุ่งหมอลำแล้วพี่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเสียงแบบนี้พี่ทำไม่ได้
เสียงแบบนี้พี่มิกซ์ออกมาไม่ได้เพราะว่าเขาฟังแบบนี้มาตั้งแต่เด็กค่ะเขาซึมซับดนตรีแบบนี้มาตั้งแต่เด็กซึ่งเราไม่มีเราเรียนดนตรีอะไรเราเรียนดนตรีคลาสสิกเราฟังแจ๊สเราฟังเพลงป๊อปนู่นนี่นั่นเราไปทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะฉะนั้นมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าถ้าเรามีอินพุตที่ดีอินพุตคืออะไรก็เราฟังดนตรีที่ดีเราอยากเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ด้านไหนเราฟังด้านนั้นตึ๊ดๆๆๆพอเราเข้าใจดนตรีแนวนี้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนไปฟังแนวอื่นบ้างโน่นนี่นั้นจะให้มันหลากหลายอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะทำออกมาได้แต่พี่ไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่งหมอลำพี่ไม่มีความมั่นใจว่าพี่ทำออกมาได้แบบนี้พี่เดินแบบโหคุณลุงเสียงดีมากแบบทึ่งเลยแต่ว่าได้ไปลองฟังบ้างหรือยังคะเผื่อในอนาคตต้องไปทำบ้างก็ฟังก็สนุกดีแต่แบบไม่น่าทำได้เท่าเขาอะอย่างนี้แหละคือสำคัญที่อินพุตโอ้วันนี้เลยได้รู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่นะคะของซาวด์เอนจิเนียร์กันไปเยอะเลยต้องขอขอบคุณพี่บอยมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ก็เป็นคนที่ทำวงใหญ่ๆมาตลอดเวลาแต่ชีวิตส่วนตัวชอบฟังอะไรที่มินิมอลเล็กๆน้อยแต่มากน้อยแต่มากน้อยแต่คิดเยอะอะไรเงี้ยก็มีของอาวุพาร์ตคือคนนี้เขาก็มีทฤษฎีดนตรีของตัวเองเหมือนกันแล้วก็ฟังง่ายมากฟังเพราะมากแต่ว่าถ้าคุณไปจับจังหวะจริงๆคุณนับจังหวะตามไม่ถูกคือเขาเล่นกับไทม์เยอะมากเงี้ยแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของโน้ตที่ง่ายมากโน้ตที่เขาเอามาอินสปายเพลงนี้ก็คือเป็นมูนไลท์3โน้ตของเบโธเฟนมูนไลท์โซนาต้าใช่3โน้ตแรกที่เป็นอาร์เพจิโอคือเขาใช้แค่นี้เป็นใช่คือเขาใช้แค่นี้แล้วเขาเอามาขยายเป็นเพลงนี้ได้เต็มเพลงเลยน่าสนใจมากพี่บอยดูน่าจะเป็นคนชอบดนตรีสมัยยุคศตวรรษที่20ค่ะคือชอบตอนเรียนปริญญาโทคือปริญญาตรีเราก็เรียนพวกทั่วไปนะบาโรกโรแมนติกคลาสสิกอะไรพวกนี้พอแบบพอเราเอาแก่ลงแล้วอายุมากขึ้นน่ะมันก็เบื่อมันก็เบื่อที่เราจะกลับไปฟังแต่จริงๆพี่เป็นคนชอบเพลงสมัยบาโรกอันนั้นเก่ามากเลยนะคะใช่ๆเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันตรงไปตรงมาแล้วมันก็จริงใจมันไม่ซับซ้อนอะไรมากมายใช่ป่ะชอบบาโรกคราวนี้ที่มาชอบเพลงศตวรรษใหม่ๆเนี่ยเพราะว่า1เรื่องไอเดียแนวคิดคือบางทีฟังไปไม่รู้เรื่องนะเอาจริงๆไงเพลงพวกนี้ฟังเป็นไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าถ้าเราอ่านแนวคิดเราอ่านวิธีการคิดว่าเขาได้เสียงพวกนี้มาได้ยังไงปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราทึ่งว่าแบบเฮ้ยดนตรีมันไม่ใช่แบบอยู่บนโน้ตอย่างเดียวคือเอาตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเรานั่งดูใบไม้ไหวไปมาเนี่ยลมพัดเนี้ยใบไม้ปลิวปุ๊บๆๆๆเนี่ยเราจะมานั่งเขียนโน้ตอ่ะมันจะมีกี่หมื่นกี่พันล้านตัววะโน้ตใช่ป่ะค่ะแต่ดนตรีสมัยใหม่เนี่ยเขาใช้สัญลักษณ์อ่ะคือแบบเป็นกราฟิกสกอร์เงี้ยเขาเขียนแป๊บเดียวอ่ะคือคนเล่นเนี่ยสามารถจะเล่นได้เลยว่าแทนเสียงใบไม้ได้เลยอ่ะซึ่งมันมหัศจรรย์ว่ามันใช้สัญลักษณ์เข้าไปแทนที่แบบเทดิชันอลแบบมีตัวโน้ตโหคุณเราจะต้องเขียนเป็นหมื่นล้านตัวกว่าจะได้เสียงแบบนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบน่าสนใจก็เป็นอีกประเด็นนึงที่เคยพูดไปเหมือนกันในรายการว่าแน่นอนว่าดนตรีคลาสสิกสำหรับคนทั่วไปตอนแรกเนี่ยมันยากแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาก่อนมันก็จะน่าสนใจขึ้นมาเนาะจริงคือบางคนเนี่ยอย่างมีเพื่อนพี่หลายคนเนี่ยวาดรูปปลาตะเพียนขึ้นมามันก็มาเล่นดนตรีได้อะเป็นกราฟิกซึ่งมันอธิบายว่าเฮ้ยคุณเล่นมาถึงตาปลาตะเพียนแล้วคุณก็เปลี่ยนโน้ตเป็นอันนี้มีข้อแม้ปุ๊บ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 เล่นได้มาเป็นเพลงและเล่นทุกครั้งเหมือนกันด้วยนี่คือสกอร์ไงแต่เป็นรูปปลาตะเพียนคือมันไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นแบบบรรทัดหลายๆเส้นอ่านยากๆแล้วไงค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่บอยมากๆเลยนะคะสนุกสนานไว้ถ้ามีโอกาสคราวหน้าไว้ถ้าท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยไปเจอพี่บอยได้ชวนคุยได้เนาะที่ดนตรีในสวนวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณขจรและพี่บอยครับประทีปเจตนากูลครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music